แล้วเรียวมี 9i 5G โชว์ชุดเครื่องสีทองสุดพรีเมียมครบด้วยชิปเซต Dimensity 810กับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จที่เร็วกล้องหลัง3ตัวเลยหลัก50ล้านพิกเซลและราคาเริ่มต้นเพียง 6,000 บาทเท่านั้นเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo Y77e 5G ชูโด่งด้วยซูเปอร์สปีกเกอร์พร้อมกับ ROM 256GB ชิปเซต Dimensity 810 5G หน้าจอ 180p Ultra Clear สุดยอดเลยนะครับเท่ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันหลังจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากค่าย Realme 9i 5G ไปไม่กี่วันก่อนนะครับล่าสุดก็ได้มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ของตัวเครื่องแบบชัดเจนออกมาให้เราได้ชมกันนะสำหรับตัว Realme 9i 5G ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอไร้ขอบนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีสีทองแล้วก็สีดำนะครับกล้องหลังมี3ตัวมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยดีไซน์โดยรวมสวยดีมองไกลๆเหมือนOppo Find X4 X5 หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะสำหรับสเปคของตัว Realme 9i 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ LCD ขนาด 6.6 นิ้วให้ความเรียด Full HD Plus ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 810 5G บนเทคโนโลยี6นาโนเมตรแรมมี2รุ่น4GB 6GB ROM 64 128โดยจะมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็ว 18 วัตต์พร้อมกับกล้องตัวหลักนะครับ50ล้านพิกเซลระบบ Android 12ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดราคาต่ำกว่า 15,000 รูปีนะครับหรือว่า 6,700 บาทไม่เกินนั้นแล้วมี 9i เตรียมเปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเปิดตัวเราด้วยเนาะเขาจะมาเปิดมาพร้อมกับตัว Realme Narzo 50i Palmซึ่งจะมีความโดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวราคาในประเทศไทยแล้วเมื่อไหร่ราคายังไงเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันได้นะครับมีอัปเดตอย่างแน่นอนล่าสุดนี้นะครับทาง Vivo ประเทศจีนได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo 5G รุ่นใหม่ตระกูล Y Series ในรุ่นของ Vivo Y77e 5G ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูสวยเป็นประกายและมีฟีเจอร์ที่ครบครันในทุกการใช้งานเลย Vivo Y77e 5G ชูจุดเด่นในเรื่องของลำโพงที่เรียกว่า Super Speaker ดังขึ้นกว่าเดิมถึง 200% ที่ให้ RAM มีความจุในตัวเครื่องที่เยอะส่วน ROM ความจุในตัวเครื่องก็เยอะไม่แพ้กันถึง 256GB ชิปเซ็ตเป็น Dimensity 810บนเทคโนโลยี6นาโนเมตร RAM 8GB แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็ว 18 วัตต์พร้อมกันนี้ยังมีในเรื่องของดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยเทคนิค Star Diamond 2.0 ทำให้ตัวเครื่องเปล่งประกายเมื่อมีแสงเงามีมิติมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องบางเพียงแค่ 8.25 มิลลิเมตรติดตั้งกล้องหลัง AI คู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลหน้าจอไร้ขอบติ่งทรงหยดน้ำ 1080p Ultra Clear ขนาด 6.58 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 60Hz Touch Sampling Rate 180Hz พร้อมกับรองรับการป้องกันตานะครับ Eye Protect มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องทำงานอยู่บนระบบบริการ Android 12เข้าทับด้วย Oxygen OS ราคาวางจำหน่ายรุ่นนี้มี3สีนะครับสีชมพูสีฟ้าและสีดำรุ่นเริ่มต้นแรม 6GB ความจำ 128 ตัวนี้ยังไม่เปิดราคานะครับพูดทำไมเนี่ยแล้วก็จะมีรุ่นแรม 8GB ความจำ 128 รุ่นกลางนะครับ 1,699 หยวนหรือประมาณ 8,900 บาทเท่านั้นเองนะครับ 8,900 บาทเท่านั้นนะรุ่นนี้เป็นหนึ่งรุ่นที่มีความน่าสนใจครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไป
ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย